สิ่งที่เราได้เห็นเชิงพฤติกรรมในเชิงงานสังเคราะห์นะครับก็ยังคงให้มีวัยรุ่นมันก็รักเด็กรักสถาบันนะไอ้อะไรนะปาวงปาวาเนี่ยน้องก็ยังรักสถาบันรักประเทศของตัวเองนะต่างจากคนกลุ่มหนึ่งไปบอยคอร์ดเขาถามว่ามีปัญญาไปกินไปเที่ยวนั่นก็ไม่มีปัญญาไปกินไปเที่ยวนั่นนะก็ไม่มีเงินพอไปคว่ำบาตรเขาไปทำบอร์ดขึ้นมานะครับที่ผมบอกว่าบอร์ดได้ยังไงเพราะว่ามันไม่มีมันเป็นอวตารนะครับมันมีเครื่องมือในการทำนะมีคนกลุ่มคนที่มีผู้ชำนาญในการทำบอร์ดในการโจมตีในการเล่นงานนะ Facebook ผมก็โจมตีผมพังไปอันแล้วเดี๋ยวผมก็ทำใหม่พังผมก็ทำใหม่นะ Facebook หลักผมพังผมก็ทำใหม่ขึ้นมานะครับตอนนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าพอไปเถียงเขาไม่ได้เรื่องของลุงไปโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ไปเล่นเรื่องครอบครัวเขาไปเล่นเรื่องบริษัทเขาไปเล่นเรื่องตัวเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ชัดบ้างอะไรบ้างนะครับไปเล่นเรื่องไม่เป็นเรื่องไปคุกคามเขาเอาไว้ง่ายไปคุกคามถึงธุรกิจเขาจะไปเอาผิดเขานะไปบอกเอ้าไปเล่นงานอีกนะครับสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะฮะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มาอยู่นอกสถานที่กันนะครับเป็นวันที่2ที่3หลังจากที่เดินทางนะวันนี้ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศนะจากเดิมที่ไปพระนครโอ้รถติดนะฮะเหนื่อยมากเดินทางนะครับมาดูประเด็นที่น่าสนใจกันเลยเพราะว่าเป็นประเด็นร้อนๆน่ะที่หุ้นส่วนโหวตกันมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเรื่องอะไรก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับกับศรีพันวานะครับเรื่องราวของศรีพันวานะครับเรื่องราวของไฮโซประวานนะก็เรียกว่าไฮโซนะครับซึ่งมีโครงการศรีพันวาอยู่ที่ภูเก็ตนะครับก็เริ่มต้นก็ติดแฮชแท็กปรากฏว่ามีการติดแฮชแท็กแบนสีพันวาเกิดขึ้นนะครับเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับสื่อโดยส่วนใหญ่ก็งงว่าทำไมมีการติดแฮชแท็กเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีการทั้งสนับสนุนแล้วก็ต่อต้านเกิดขึ้นนะครับเรื่องนี้มันเป็นยังไงนะครับเรื่องนี้ก็มันมาจากไฮโซปาวานนะดูจากน้องก็เป็นวัยรุ่นนะที่ผ่านมาไปดูประวัติเขาก็เคยมีเหตุการทำร้ายร่างกายทะเลาะวิวาทกันนะที่ภูเก็ตมาก่อนนะจนต่อมาก็เลยรู้ในภายหลังว่าเป็นเจ้าของศรีพันวาศรีพันวาเป็นอะไรนะเป็นโรงแรมนะอยู่ในแหลมนะแล้วก็มีพื้นที่สำหรับผู้ใหญ่นะคนที่มีสตังค์คนไม่มีตังค์มากไปไม่ได้แล้วก็ที่นั่นก็ค่อนข้างราคาสูงนะครับมากแหละไม่ใช่ธรรมดาคนธรรมดาก็เที่ยวไม่ได้เข้าไปก็ลำบากนะครับสำหรับศรีพันวานะครับผมก็ยังไม่เคยไปนะไว้สักวันก็จะไปดูว่าเป็นยังไงนะครับบอกว่าสวยแล้วก็มีรูปน่าสนใจฮะนะศรีพันวามีใครถือหุ้นบ้างนะฮะมีประกันสังคมนะฮะก็ถือหุ้นอยู่63ล้านหุ้นนะครับถือเป็น 22% แล้วก็บริษัทชาญอิสระเรสซิเดนต์นะฮะ 54% บริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนเนี่ยถือหุ้นอยู่ 16% บริษัททิพยะประกันภัยนะครับชีวิตจำกัดประกันภัยชีวิตมหาประกันชีวิตนะทิพยะประกันชีวิตจำกัดมหาชน14ล้านถือหุ้นอยู่นะครับหรือ 5% ในขณะที่บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับก็ถือหุ้นอยู่ 12% นางสาวกมลทิพย์สนิทวงศ์ณอยุธยาถือหุ้นอยู่ 3% ก็ถือว่า 1.25 บริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนถือหุ้น 3% ถือหุ้นอยู่ 1.22% 3ล้าน 3.4 ล้านนะครับบริษัท ICC Centerนะครับ National นะครับจำกัดถือหุ้นอยู่ 3.4 ล้านแล้วก็บริษัทไทยสีประกันภัยจำกัดมหาชนถือหุ้น 2.8 ล้านก็ถือประมาณ 1% นี่ก็เป็นเรื่องของศรีพันวานะครับเป็นโรงแรมหรู
นะครับที่เกิดขึ้นเริ่มต้นที่เป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยที่มีการแบนสีพันวาเนี่ยนะครับก็เป็นที่น่ารับสนใจเพราะมีใน Twitter มีข้อความแบนสีพันวาแล้วไปดูว่าสีพันวามันคืออะไรวะไปไล่ดูได้มาอ๋อสีพันวาเนี่ยก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเป็นโรงแรมที่พักอาหารแล้วก็เป็นชายหาดติดทะเลเป็นแหลมโผล่ออกไปนะครับมีพื้นที่สูงกว่า45องศานะครับก็ถูกมองว่าเอ้ยมันผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับผมไปตรวจสอบย้อนหลังว่าสีพันวาถูกกฎหมายหรือไม่ปรากฏว่าสีพันวามีโฉนดนะครับก็มีการโจมตีสีพันวานะครับว่าไม่ได้รับอนุญาตไม่มีโฉนดออกโฉนดโดยไม่ถูกต้องนะครับผมก็ไปตรวจสอบย้อนหลังอีกนะผมตรวจสอบละเอียดนะพบว่ามีการไปตรวจสอบที่สีพันวา 3-4 ครั้งหลังจากที่มีข่าวนะครับเรื่องของเจ้าสัวสมชัยนะฮะซึ่งโดนลื้อไปสีพันวาก็โดนฮะโดนทำการตรวจสอบหมดย้อนหลังหมดปรากฏว่าสีพันวาเนี่ยถูกต้องสีพันวาเข้าสู่ตลาดหุ้นมีการวิจารณ์จากกลุ่มล้มเจ้านะฮะบอกว่าสีพันวานะฮะเป็นของพระเจ้าอยู่หัวหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีความสนิทสนมกับไฮโซประวานนะครับผมไปตรวจสอบอีกเหมือนกันนะไปดูทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็พบว่าสีพันวาทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสีพันวาสนิทสนมไปถือหุ้นไหมก็ไม่ได้ถือหุ้นนะครับก็ไม่ได้เป็นเรื่องจริงนะก็เคยมีดอกไม้ไปให้นะครับในช่วงงานของเขาเนี่ยของไฮโซอะไรนะประวานเนี่ยก็มีดอกไม้ไปเคยไปให้เขาครั้งหนึ่งนะครับทำไมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับสีพันวาสรุปสีพันวาประการแรกก่อนที่เป็นข่าวถูกต้องในนี้กลุ่มล้มเจ้ามีการโจมตีสีพันวามีการ Twitter Hashtag โจมตีสีพันวาผมไปย้อนดูอีกนะครับไอ้สิ่งที่โจมตีสีพันวานั้นเนี่ยไอ้พวกที่โจมตีใน Twitter พวกที่โจมตีใน Facebook นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เกิดขึ้นอ้าวเข้าไปดูแต่ละคนแต่ละตัวนะ ID แต่ตัวปรากฏว่าเป็นอวตารนะครับแล้วก็ไล่ไปไล่มาไปไล่ดูพวกนี้กลายเป็นบอทนะเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในการโจมตีซึ่งเกี่ยวข้องกับนักการเมืองและพรรคการเมืองเอาละเริ่มไล่ขึ้นมาละสีพันวาถูกต้องละเป็นคนโจมตีไฮโซประวานเอาไล่ไปเป็นบอทที่เคยโจมตีดารานักร้องนักแสดงฝั่งกปปส.มาแล้วจนถึงขั้นออกงานนะครับคราวนี้เขาโจมตีก็หวังที่จะให้สีพันวาเจ๊งนะครับไปดูอีกนะฮะผู้บริหารสีพันวาเนี่ยนะฮะหลังจากที่โดนแบนนะมีผลกระทบอะไรกับสีพันวามีการตรวจสอบผมก็ตรวจสอบเข้าไปก็พบว่าไม่มีผลกระทบอะไรกับสีพันวาเพราะทาร์เก็ตของสีพันวาเนี่ยเป็นทาร์เก็ตไฮเกรดนะครับไอ้พวกที่โจมตีในโดยส่วนใหญ่เป็นบอทนะครับแล้วก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรสีพันวาก็ไม่ต้องมีโฆษณาอะไรเหมือนรายการทีวีก็ไม่มีผลกระทบอะไรอ้าวที่มาที่ไปอีกมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อไปเจอคลิปนะครับไฮโซปราวานไปทำคลิปวิดีโอนะครับด่าโจมตีนะครับรุ้งแกนำกลุ่มปลดแอกนะครับแล้วก็มีการโพสต์ข้อความดูเขาได้ปราศัยดูหมิ่นเหยียดหยามสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งต่อมาหมอตุลสิทธิสมวงศ์นายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์ได้เข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับทั้ง3คนไม่ว่าจะเป็นคนที่ขึ้นปราศัยทั้ง 3-4 คนโดนข้อหา112นะครับและก็ล่าสุดตำรวจได้ทำการจับกลุ่มแอดมินหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะครับจับกลุ่มไป2คนแล้วก็ส่งตัวฟ้องศาลโดยใช้คำสั่งของปอทจับกลุ่มดำเนินคดีแอดมินเพจนะครับแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายระบุขอหมายศาลบุคคลที่บ้านได้ของกลางได้คอมพิวเตอร์นะครับได้อุปกรณ์ได้รหัสแล้วก็ไล่ข้อมูลหมดเลยว่าใครเกี่ยวข้องก็คงจะมีการสาวถึงผู้บังคับการต่อไปสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นนะครับเรื่องของการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพไฮโซประวานเนี่ยนะครับเขาก็ไม่พอใจนะครับไฮโซประวานเขาไม่พอใจก็ทำคลิปโจมตีโจมคลิปด่านะครับรุ้งนะฮะว่าด่ารัฐบาลก็ว่ากันไปแต่ว่าเรื่องของด่าสถาบันเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยนะครับถึงแม้ว่า
ขาจะเคยเรียนพูดภาษาอังกฤษพูดไทยคำอังกฤษคำเนี่ยนะครับเขาก็ไม่เห็นด้วยว่าจะล้มรัฐบาลก็ล้มไปรัฐบาลทุจริตก็ว่าไปแต่เรื่องของสถาบันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับก็ทำคลิปมาแค่นี้ก็มีกลุ่มนะครับของฝั่งของปลดแอกนี่แหละก็ใช้ Twitter ใช้บอทโจมตีทั้ง Twitter โจมตีทั้งFacebook เนี่ยเป็นสำคัญในการเล่นงานนะครับของศรีธันวาเล่นงานปราวานแล้วก็ไปคว่ำบาตรศรีธันวานะครับแบนศรีธันวาไปฟังคลิปของน้องอะไรนะปราวานซะหน่อยนะว่าเขาพูดยังไงบ้างหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นก็บางคนก็ให้กำลังใจบางคนก็ด่านะครับขอบคุณสำหรับแมสเซจให้กำลังใจนะครับผมแล้วก็ขอบคุณสำหรับคลิปที่เขาโพสต์ในตอนแรกที่ตำหนิว่านะว่าก็ว่าเนี่ยเขาก็ลบไปต่อมาก็มีคนมาให้กำลังใจเขาบอกมีคนให้กำลังใจเขาถึง 70% อีก 30% ก็มาตำหนิเขานะครับเอาละนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดสรุปนะในเชิงการสังเคราะห์ถ้าว่าวิเคราะห์ก็ผมก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดมาอยู่แค่นี้นะผมสังเคราะห์ให้เห็นนะในเชิงงานวิเคราะห์ก็คือคนกลุ่มนี้นะคือกลุ่มปลดแอกนี่แหละปลดแอกหรือม็อบไอ้แมวเนี่ยไม่เรียกปลดแอกเลยม็อบไอ้แมวดีกว่าชัดๆไปเลยนะก็เป็นกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนเสื้อแดงกลุ่มล้มเจ้ากลุ่มชายชุดดำเป็นคนกลุ่มเดียวกันม็อบไอ้แมวใช้ภาษาทีนี้ดีกว่านะไม่ปลดองปลดแอกกับม็อบไอ้แมวเลยเอากันชัดๆนะครับเพราะว่าก็รู้กันแล้วทุกม็อบมันมีเจ้าของตอนนี้ใครเป็นเจ้าของม็อบก็คงชัดเจนนะครับใครเป็นเจ้าของม็อบปลดแอกก็คงชัดเจนละนะครับตอนนี้ก็กำลังสาวไปเรื่อยๆถึงผู้วงการผู้ประสานงานทั้งหมดลุ้นแล้วกันเสียไก่รอดไม่รอด นะครับก็คงจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเรื่องของไฮโซปาวานนะครับเขาก็รักในประเทศของตัวเองนะเรื่องของเรื่องมีแค่นั้นก็คนก็เอาภาพเข้ามาโจมตีว่าเคยถ่ายรูปกับพลเอกประยุทธ์นะครับพ่อรู้จักพลเอกประยุทธ์ก็เลยเคยถ่ายรูปกับพลเอกประยุทธ์ก็เลยชอบพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าแต่เขาพูดในประเด็นของสถาบันพระมหากษัตริย์สิ่งที่เราได้เห็นเชิงพฤติกรรมในเชิงงานสังเคราะห์นะครับก็ยังคงให้มีวัยรุ่นมันก็รักเด็กรักสถาบันนะอะไรนะปาวงปาวาเนี่ยน้องก็ยังรักสถาบันรักประเทศของตัวเองนะต่างจากคนกลุ่มหนึ่งไปบอยคอร์ตเขาถามว่ามีปัญญาไปกินไปเที่ยวนั่นก็ไม่มีปัญญาไปกินไปเที่ยวนั่นนะก็ไม่มีเงินพอไปคว่ำบาตรเขาไปทำบอทขึ้นมานะครับที่ผมบอกว่าบอทได้ยังไงเพราะว่ามันไม่มีมันเป็นอวตารนะครับมันมีเครื่องมือในการทำนะมีคนกลุ่มคนที่มีผู้ชำนาญในการทำบอทในการโจมตีในการเล่นงานนะ Facebook ผมก็โจมตีผมพังไปอันละเดี๋ยวผมก็ทำใหม่พังผมก็ทำใหม่นะ Facebook หลักผมพังผมก็ทำใหม่ขึ้นมานะครับตอนนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าพอไปเถียงเขาไม่ได้เรื่องของลุงไปโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ไปเล่นเรื่องครอบครัวเขาไปเล่นเรื่องบริษัทเขาไปเล่นเรื่องตัวเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ชัดบ้างอะไรบ้างนะครับไปเล่นเรื่องไม่เป็นเรื่องไปคุกคามเขาว่ายังไงไปคุกคามถึงธุรกิจเขาจะไปเอาผิดเขานะไปบอกเอ้าไปเล่นงานอีกนะครับไปสัมภาษณ์ประกันสังคมไปหาเรื่องประกันสังคมอ่ะศรีพันวาประกันสังคมไปถือหุ้นได้ไงนะประกันสังคมตอบว่าไงใช่ถือหุ้น500ล้านแต่กำไรกลับมาถือหุ้นจากการถือหุ้นปันหุ้นเนี่ยก็ได้มา200ล้านกับประกันสังคมในทันทีในเวลาอันสั้นเพราะถือหุ้นเป็นอันดับ1เพราะเป็นตลาดหุ้นและมีผลกำไรสูงอ้าวเงิบกลับไปแล้วสิตอนนี้ก็บอกก็จะมีการเอาผิดว่าศรีพันวามีพื้นที่สูง45ก็จะมีคนของพรรคไอ้แมวไปอีกแล้วนะจะไปทำการตรวจสอบศรีพันวาพอเห็นเขามีตังค์หน่อยเอาละจะไปตรวจสอบศรีพันวาทำไมสูงจะเข้าพื้นที่ไปตรวจสอบนะว่าทำไม่ถูกต้องจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้นะก็ลองดูเขาทำเขาโดนมาตรวจสอบมา 3-4 รอบแล้วเป็นผมผมจะทำไงผมว่าฟ้องนะฟ้องดิผู้ที่คุกคามอ่ะใครคุกคามฟ้องมันเลยนะฟ้องเลยนะครับมีใครบ้างทำเหมือนลูกสาวพลเอกประยุทธ์เก็บรายละเอียดมาถึงเวลาฟ้องเลยฟ้องทีละลายทีละลายทีละลายเอาให้เห็นเลยเป็นตัวแบบเลยนะครับว่าถ้าคุณว่าผมไม่จริงก็ให้มาพิสูจน์ว่าผมเป็นพื้นที่ไม่ถูกต้องคุณก็ให้พิสูจน์ถ้าไม่ใช่คุณรับผิดชอบเหมือนลูกสาวพลเอกประยุทธ์ออกหมายจับ
นะครับที่ผ่านมาจำได้ไหมฮะข้อเรียกร้อง3ข้อแรกนะครับโดยข้อที่3เนี่ยของกลุ่มพรรคกลุ่มม็อบไอ้แมวเนี่ยเขาบอกว่าอย่าไปคุกคามประชาชนแต่ไม่ใช่พวกเขาเนี่ยไปไล่คุกคามคนอื่นเห็นมั้ยฮะนี่ก็รายที่2จากลูกพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปคุกคามอะไรปราวานเห็นมั้ยเราเห็นชัดเจนเลยนะฮะสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์นะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นซึ่งเห็นชัดเจนนะฮะนานวันความชอบธรรมของคนเหล่านี้จะน้อยลงน้อยลงสิ่งต่างกำลังย้อนไปไม่มีใครทำเขานะฮะตัวเขาทำตัวเขาเองนะฮะว่าคนอื่นคุกคามกล่าวหาว่าเจ้าที่คุกคามสุดท้ายพวกเขาต่างหากที่ไล่คุกคามคนอื่นไล่คุกคามลูกพลเอกประยุทธ์คราวนี้ใครเห็นต่างก็อ้างประชาธิปไตยแต่ก็ไล่คุกคามนะฮะบุคคลอื่นเห็นชัดเจนเลยนะฮะประชาชนเริ่มเห็นเชิงประจักษ์มากขึ้นนะท่านผู้ชมคอยดูนะถ้าเขาแจ้งจับเมื่อไหร่นะขี้แตกฮะ ใช้คำว่าขี้แตกจับตามองให้ดีขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพร่มใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องร่วมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพร่มใสของเรา
ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องรวมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอภิริจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปขอพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริ